สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับแม็กนะครับในช่องฟิล์มแม็กเกอร์นะครับวันนี้นะครับแม็กเองนะครับจะมาอันบ็อกนะครับอินสตา360ที่ผ่านมานะครับแม็กเองเนี่ยได้เอากล้องอินสตาของเพื่อนเนี่ยครับลงไปถ่ายใต้น้ำนะครับเกิดเป็นมุมมองแปลกๆใหม่ๆนะครับคือเราดำสกูบ้าแล้วเราเอาลงไปลึกนะครับไปใส่เฮาซิ่งนะครับลงไปถ่ายใต้น้ำมันก็ได้มุมมองแปลกๆนะครับจนทางอินสตาเนี่ย360เนี่ยได้สปอนเซอร์แม็กมานะครับเป็นอุปกรณ์เยอะแยะมากมายส่งมาจากจีนเลยนะครับเดี๋ยวแม็กจะมาทำการอันบ็อกอุปกรณ์แต่ละชิ้นนะครับว่าเขาให้มาเนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างนะครับเกดเจ็ตทั้งหลายเนี่ยอุปกรณ์เสริมต่างๆเนี่ยมันมีความสำคัญของมันอยู่แล้วนะครับเริ่มต้นจากอันแรกนะครับก็จะเป็นตัวบอดี้อินสตาก่อนนะครับคือเป็นกล้อง360องศานะครับที่ถ่ายมาหมุนๆเดี๋ยวแม็กจะขึ้นภาพให้ดูข้างๆนี้นะฮะหน้าตาค่อนข้างเป็นมิดการ์ดยังยี่ห้ออินสตาเลยนี่การ์ดยี่ห้ออินสตาสีเหลืองสีแบนเขาเลยนะนี่อันนี้คือกล่องโอ้เบบี้นี่นะครับนี่อินสตาคือกล้องอินสตา360วัน X2 เนี่ยเหมาะสำหรับการที่เราเอามาทำคอนเทนต์เรียลนะครับเรียลหรือแบบ TikTok อะไรเงี้ยครับเพราะว่ากล้องเนี่ยออกแบบมาให้เราทำงานแนวตั้งนะครับเช่น IG Story Reel IGTV แล้วก็ TikTok อะไรเงี้ยเราเอามาทำคอนเทนต์แบบแนวตั้งได้นะครับและปัจจุบันทุกๆแพลตฟอร์มเองเนี่ยก็จะมีแนวตั้งหมดแล้วนะครับเป็นวิดีโอแนวตั้งนั่นเองแต่ว่าเรามีเป็นแนวตั้งที่ตีลังกานะครับ360นะครับเหมือนแบบเราอยู่ในโลกคนเดียวหรือว่ากว้างขวางอะไรมันจะมีมุมมองของมันแปลกๆนะฮะเดี๋ยวแม็กไว้ทำคอนเทนต์ให้ดูนะครับต้องระมัดระวังมากนะครับไอตัวเลนของมันเนี่ยถ้าเกิดการขูดนะมันจะเป็นรอยทันทีเลยนะครับอันนี้ต้องทนุถนอมนิดนึงนะครับในส่วนตรงนี้นะครับแอคเซสซอรีที่มากับตัวบอดี้เองเนี่ยก็จะมีนะครับถุงเป็นตัวถุงใส่บอดี้นะครับซึ่งตัวนี้จะทำให้เราเวลาพกพาไปไหนมาไหนเนี่ยไม่ต้องใส่กล่องตลอดเวลาแล้วก็เอามายัดใส่ในนี้ได้เนี่ยเนี่ยใส่กระเป๋าเสื้อเวลาถ่ายก็ยกขึ้นมาถ่ายอะไรประมาณนี้มีโลโก้นะครับโลโก้เดี๋ยวแม่เอาไปแปะที่พิดิแกนฮาร์ดเคสแล้วก็มีสายชาร์จหรือไว้โหลดการ์ดอะไรประมาณนั้นนะครับก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวพามาดูเกดเจ็ตอื่นๆกันก่อนนะครับสิ่งที่มันต้องติดตัวแม็กมาเลยแล้วก็ต้องมาพร้อมกับ360องศาก็คือตัว housing นะครับ housing เพราะว่าเดิมแล้วเนี่ย Insta 360 1x2 เนี่ย X2 เนี่ยลงน้ำได้10เมตรนะครับโดยที่ไม่ใส่ housing เลยซึ่งก็จะเหมาะมากสำหรับฟรีไดฟวิ่งที่ดำไม่ลึกนะครับไม่ลึกมากแต่แม็กเองเนี่ยดำสกูบ้าไงลงไป30เมตรอะไรเงี้ยมันก็ต้องใส่ housing เพื่อความปลอดภัยของกล้องหน่อยตัวนี้จะเป็น housing เปิดยังไงไม่เคยเห็นมาแล้วนะแต่มันสวยมากเลยแล้วแม่ก็เคยใช้ด้วยแหละนี่ housing เนี่ยนี่ทำมาเป็นโดมเลยแบบนี้เลยเป็นโดมกลมๆนะครับเพราะว่ากล้อง Insta 360เนี่ยมันก็จะมีลักษณะกลมๆนูนๆข้างๆนะทุกคนสังเกตไหมฮะเนี่ยเท่เลยคือจริงๆปกติมุมที่อยู่บนบกแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นมุมที่พี่เรียนทุเรียนอยู่แล้วนะครับแต่ลงน้ำมันทุเรียนกว่านั้นอีกมันโคตรเท่เลยครับจะมีตัวแคมป์ล็อกนะครับล็อกไว้ล็อกก็จะมีอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับคือแม็กกังวลมากนะครับกังวลเรื่องความเป็นรอยของโดมเฮาซิ่งเขาก็ไม่ได้ชะล่าใจนะครับทำซองใส่มาให้ครบทุกอย่างนะครับเวลาเดินทางนั่นเองก็ไม่ต้องพกกล่องถุงใส่เวลาลงน้ำเนี่ยแม็กเนี่ยเอาครอบไปเลยกลัวไปกระแทกกับอะไรแล้วเวลาจะถ่ายค่อยเปิดออกมาถ่ายแม่ใส่ไว้กันนี่ตอนลงน้ำนะใส่ไว้เนี่ยติดไว้บนฮอตชูกล้องบนฮอซิงของกล้องใหญ่ทีนึงแล้วพอลงไปถึงใต้น้ำก็ถอดปลุบแบบนี้เพื่อที่จะให้โดมเนี่ยไม่กระแทกกับอะไรแล้วเป็นรอยซะก่อนเพื่อความปลอดภัยเกิดร้าวขึ้นมาฮาเลยต่อมานะครับเป็นไม้เซลฟี่คือไม้เซลฟี่แมกเนตตัวนี้โหเยอะมากไมค์เซลฟี่เยอะมากเดี๋ยวมาดูกันทีละอันยาวก่อนเลยอั
ันยาวเขียนว่า Instar 360นะครับไอ้กล้องไอ้360 Instar เนี่ยเวลาเราถือถ่ายเนี่ยมันลบขาออกไปให้อัตโนมัติเลยนะคือเราจะไม่เห็นเลยว่าเราถืออะไรอยู่อะไรเงี้ยมันจะไม่เห็นไม้เลยมันลบไม้ออกไปด้วยโอ้โหอู้ยาวมากครับคุณผู้ชมยาวมากเลยนี่เป็นวาเลยเก็บยาวมากอันนี้เอาลงน้ำได้เพราะดูวัสดุค่อนข้างแข็งแรงเลยโอ้โหก็คล้ายๆกันเลยอ่ะไว้ตั้งเฉยๆอันนี้ไว้ตั้งเฉยๆถือเซลฟี่ตัวนี้ก็เป็นเฮ้ยเบามันน่าจะลอยนะครับถือลงไปในน้ำแล้วถ้าเกิดหลุดมือฮ่ากล้องก็จะลอยขึ้นไปบนผิวน้ำเองเลยไม่ว่าจะเป็นฟรีไดวิ่งสกูบ้าอันนี้เป็นทุ่นลอยในตัวเลยแต่ว่าเวลาเราใส่ถือดำน้ำนะเนี่ยคล้องแขนไว้สักหน่อยคล้องแขนนี้แล้วก็จับแล้วก็ถือใส่กล้องถ้าเป็นพวกนี้จมหายแน่นอนจมไปทั้งกล้องแน่นอนเลยอันนี้ก็ถือว่าเหมาะมากสำหรับคนดำน้ำอีกอันนึงโอ้โหจะเป็นไทรพอดเหมือนกันมั้งนี่ไทรพอดตัวนี้นะครับแม็กคิดว่านะครับเอามาทำงานร่วมกับอันนี้ใช่จริงๆด้วยรูดเสาขึ้นมานี่ตัวนี้หนักนะสำหรับคนที่เป็นฟรีไดวิ่งเอาลงไปตั้งใต้น้ำแล้วตัวเองก็ตีขาลงมาวันลงมาถ่ายนั่นละอะไรเงี้ยไม่ต้องใช้ช่างภาพเลยอ่ะโอ้โหเป็นอุปกรณ์ที่ได้มุมมองที่ค่อนข้างจะดูพิเรนนิดนึงนะครับคาบหรือว่าอะไรไว้ใต้คางแต่คนดำสกูบ้าคือใช้ไม่ได้แน่นอนคนดำสกูบ้าคงใช้ไม่ได้แน่นอนแต่ว่าคนดำฟรีไดฟ์อาจจะนะครับอาจจะใช้ได้อยู่แล้วก็น่าจะมีสายคล้องคอด้วยผมว่ามันเพื่อความเซฟตี้นะที่เขาให้มาว่าแล้วใช่นี่เวลาเราจะใช้นะครับอุปกรณ์พวกนี้คล้องคอไปเลยแล้วก็สอดเข้าไปปุ๊บล็อกแล้วเวลาเราลงน้ำมันก็จะไม่หายไงเนี่ยคาบเสร็จแล้วก็ดาวลงไปมันก็ได้แปลกแปลกประหลาดๆขึ้นมาแบตเตอรี่นะครับห้อยแม็กมาถึง2ก้อนแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวครอบนะครับเป็นตัวครอบกล้องครอบกล้องยังคิดอยู่เลยว่าอะไรครอบแค่ถุงนั้นคงไม่พอนี่ตัวนี้เป็นซิลิโคนนะครับเป็นซิลิโคนนี่นุ่มมากเลยพอแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยกันกระแทกแล้วกันกระแทกได้แล้วเนี่ยใช้แบบนี้ดีกว่าแล้วแต่นะใครถนัดแบบไหนใส่นี้ก็จะได้คุมทั้งบอดี้เลยแต่ถ้าแบบนี้คุมได้เฉพาะหัวกล้องต่อมาเป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ให้มา2ก้อนแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ๆให้อยู่ในกล่องอันนึงปุ๊บนี่ครับแบตเตอรี่นะครับอันนี้นี่ใช้ยังไงนั่นเหรอครับนี่ก็ปลดตรงนี้หนีบขึ้นมาแล้วก็ใส่ตัวบอดี้มันเองนะครับกันน้ำลึกได้ถึง 10-11 เมตรนะครับแล้วก็ถ้าเราใส่เฮาซิ่งเข้าไปก็จะกันน้ำได้ลึกเข้าไปอีกนะครับเขาอาจจะบอกว่ากันน้ำลึกได้40เมตรยังไงคนดำสกูบ้านะครับในระดับโอเพนวอเตอร์เหมือนแม็กเองเนี่ยก็ไม่ได้ดำน้ำลึกอยู่แล้วนะครับยืนอยู่ในความลึกที่ตามบัตรของเรานั่นเองนะครับปุ๊บอ่ะใส่สมมติแม็กใส่ในฮอซิ่งนะครับประมาณนี้นะครับให้ดูคร่าวๆก่อนของใหม่นี่นะครับรูปโฉมงามรูปโฉมของมันนะครับแล้วก็เดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นคอนเทนต์ของแม็กที่อยู่ในช่องฟิล์มแม็กเกอร์เนี่ยตลก
พี่เลนทะลึ่งนะครับด้วยมุมมองใหม่ๆนะครับสำหรับมุมมองใต้น้ำที่ทุกคนอาจจะเบื่อแล้วก็ได้ที่ถ่ายกล้องใหญ่เป็นเทรดสวยๆนิ่งๆอะไรเงี้ยอาจจะเป็นกล้องที่มีมุมมองหลากหลายขึ้นนะครับไว้คอยชมคอนเทนต์กันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกคนแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ